สวัสดีครับผมดร.ชลอนะฮะมีพี่น้องข้าราชการตำรวจสอบถามมาว่านะครับกรณีเรื่องของล้มละลายนะครับกฎกรตัวใหม่เรื่องของล้มละลายแล้วก็คุณสมบัติของการตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นนะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11ตุลาปี67นะครับให้นะครับว่าถ้าเป็นล้มละลายที่ไม่ใช่จากการทุจริตเนี่ยสามารถที่จะรับราชการได้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าแล้วคนที่ได้รับคำสั่งหรือมีคำสั่งให้ออกจากราชการก่อนที่กฎกตรฉบับนี้จะออกมาบังคับใช้เนี่ยจะทำอย่างไรผมมีคำตอบให้ช่วงหน้ากลับมาครับครับกลับมาท่านผู้ชมครับผมดร.ชลอนะฮะหลังจากที่เรื่องของล้มละลายนะฮะมีข้าราชการตำรวจที่ถูกฟ้องล้มละลายแล้วต่อมานะครับก็ขาดคุณสมบัติคือบางคนนี่นะฮะก็ไม่ได้มาจากเรื่องของการทุจริตบางคนมาจากเรื่องของการค้ำประกันและปัญหาเรื่องของการถูกฟ้องล้มละลายนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินมิได้เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นธนาคารก็จะใช้วิธีการฟ้องล้มละลายเพื่อกดดันแล้วบังคับเอาทรัพย์สินจากของข้าราชการตำรวจทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถและตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นต้องขาดคุณสมบัติและถูกให้ออกจากราชการทำให้บุคลากรของสำนักงานชาติที่มีความรู้ความสามารถนั้นนะต้องจากไปจากเหตุที่ไม่ควรจะเสียหรือไม่ควรที่จะต้องสูญเสียบุคลากรไปกตร.ก็เลยมีการแก้ไขกฎหมายนะครับเรื่องของกฎกตร.ว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจฉบับที่2พ.ศ. 2567นะครับเรื่องของการแก้ไขนะฮะคุณสมบัติกรณีเรื่องของตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นในข้อ2นะครับบอกว่านะฮะในกรณีเรื่องของคุณสมบัติของการตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นนะฮะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของนะครับไม่ใช่ล้มละลายจากการทุจริตนะกรณีที่ขาดคุณสมบัตินะฮะในข้อ2ก็ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายดังนั้นข้าราชการตำรวจที่นะฮะเป็นการล้มละลายจากเรื่องของการค้ำประกันนั้นจึงอยู่ในวิสัยที่จะสามารถนะครับขอกลับคืนสู่ราชการแต่ทีนี้กฎกตร.ฉบับนี้ท่านผู้ชมครับมันมีผลบังคับใช้วันที่11ตุลาคมปี67ดังนั้นกฎตัวนี้นี่ให้เดินหน้าถ้าใครอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับหรือการพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับล้มละลายนั้นก็จะได้รับอานิสงส์หรือจะได้ประโยชน์จากกฎร้อยฉบับนี้แต่ทีนี้ข้าราชการตำรวจที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเห็นล้มละลายที่ผ่านมาทำยังไงอ่ะก็มีทางออกนะฮะท่านจะต้องใช้มาตราอะไรฮะมาตราที่54นะครับของกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางปกครองนะครับมาตรา54วงเล็บ4นะครับที่กำหนดว่าเมื่อคู่กรณีมีคำขอให้เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่5ได้ในกรณีที่วงเล็บ4ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกมาโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีก็หมายความว่าท่านสามารถใช้ช่องทางมาตรา54ได้นะแต่ทีนี้ท่านต้องยื่นภายในระยะเวลา90วันนับแต่ได้รู้เหตุถึงข้อให้พิจารณาใหม่ได้ดังนั้นก็ฝากเตือนนะครับกฎกตร.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะ11ตุลา2567 90วันก็คืออะไรฮะตุลาพฤศจิกาธันวามกราวันสุดท้ายที่ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะร้องขอให้หน่วยงานนั้นทบทวนการล้มละลายของท่านนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งภายในวันที่11มกรานะวันที่10มกรา2568ดังนั้นคลิปนี้ฝากประชาสัมพันธ์ต่อนะครับให้ยื่นคำร้องต่อใครครับ
ต่อคนที่ออกคำสั่งให้ท่านนั้นออกจากราชการเพราะเหตุล้มละลายยื่นไปก่อนนะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านภายใน90วัน ใครได้ยินใครได้ฟังคลิปนี้ฝากกดแชร์ต่อด้วยนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจนั้นใช้ช่องทางในการที่จะขอกลับคืนสู่อาชีพตำรวจเพราะท่านนั้นไม่ใช่บุคคลล้มละลายโดยทุจริตแต่เป็นการล้มละลายเพราะเรื่องของการค้ำประกันนะครับมีปัญหาอย่างไรก็สามารถติดต่อผมได้นะฮะทางช่องทาง TikTok หรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0868494876อย่างไรนะครับฝากให้ยื่นภายใน90วันนะฮะเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่อย่างนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ครับ